ับผมสวัสดีสำหรับนะครับผู้ที่กำลังหัดเล่นกีตาร์นะครับในส่วนของการเกากีตาร์นะครับทุกท่านนะครับผมเพลงมาตรฐานที่ใช้ในการฝึกนะครับที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็คือเพลงสาวเชียงใหม่นั่นเองนะฮะลักษณะการเกาเพลงนี้ก็ใช้รูปแบบนะครับหรือว่าแพทเทิร์นการเกามาตรฐานนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3นะครับ3 2 3 1 3 2 3เบสนะครับนั่นเองนะครับโดยนะครับเราจะทำการนะครับผมเกากีตาร์นะครับคอร์ด C A minor D minor แล้วก็ G7 นะครับ2รอบด้วยกันนะครับดูนะครับก็จะเป็นเสียงมาตรฐานตามเพลงนะครับแต่ในที่นี้ผมใช้คาดบาร์ที่3นะครับเพราะว่ากีตาร์ของผมเนี่ยเสียงต่ำนะครับเสียงต่ำกว่าเสียงมาตรฐานครึ่งเสียงนะครับเพราะนั้นผมจับบาร์ที่3เอาไว้นะครับคนละปูนข้าเจ้า
กเอาไผ่ให้เบาจีนให้ถือแก้วมาด้วยให้กล่องคนแปะเคี้ยวสุนให้คำไอ้มูนให้ส่งไอ้มีเปิ้นบอกว่าจะมาขอถ้าเจ้าก็รอมาแล้วเป็นปีพ่อแม่ถ้าปูสลีให้เบาตัวดีหายสักหายสอยข้าเจ้าบ่เชื่อส่วนนะครับที่ผมนะครับเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือในส่วนของเพลงนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับใน1ห้องเนี่ยเขาจะเล่น1คอร์ดเต็มๆเลยนะครับก็จะมีบางท่อนหรือว่าบางส่วนนะครับที่ใน1ห้องเนี่ยเขาจะเล่น2คอร์ดครับครับจากท่อนนะครับไอ้กองคนแปะเคี้ยวสุนไอ้คำคำว่าไอ้กองนะครับอยู่ในส่วนของคอร์ด C นะครับอันนี้ก็เล่นเต็มห้องไปเลยนะครับกองคนแปะเคียวซุนตรงนี้ก็จะเป็นซุนก็จะเป็น A minor นะครับก็เล่นเต็มห้องไอ้คำไอ้มูนคำว่ามูนนี่อยู่ในส่วนของนะครับ D minor เรียบร้อยแล้วนะครับมูนมูนนะครับก็เล่นดีสายเบสไปในสาย C นะครับแล้วก็3 2 3มูนจากนั้นไป G7 นะครับแล้วก็เบส3 2 3แล้วถึงจะไป C นะครับไอ้คำไอ้มูนไอ้ส่งไอ้มีนะครับไอ้คำไอ้เบส3เปลี่ยนเป็น G7 เบส3 2 3 I need I come I move I song I need ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ใน1ห้องจะมีอยู่2คอร์ดครับแล้วก็ช่วงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลอเทปนิดนึงครับข้าเจ้าว่าเชื่อแห่งแล้วกับแมวไปอยู่ตายลอยขายผ้าขายเพชรขายลอยให้แหวนขายสร้อยอยู่บนดอยบนดอยสร้อยอยู่บนดอยโอเคครับเดี๋ยวละขายผ้าขายเพชรขายลอยขายแหวนขายสร้อยบนดอยปุยครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับในหนึ่งห้องเนี่ยเล่นสองความกันขายผ้าตรงนี้ก็คือในส่วนของคอร์ด C ขายผ้าก็เล่นเต็มห้องไปเลยนะครับขายผ้าขายเพชรขายพลอยคำว่าพลอยก็ไป A minor ก็เล่นเต็มห้องกันขายพลอยขายแหวนขายสร้อยตรงคำว่าสร้อยเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของ D minor นะครับขายสร้อยก็อันนี้แพทเทิร์นเดิมนะครับขายสร้อยเบส3 2 3อยู่บนนะครับก็จะเป็น G7 ใช่ไหมครับก็จะเป็นเบส3 2 3ดอยปุยนะครับขายแหวนขายสร้อยเบส3 2 3แล้วก็เบส3 2 3ขายแหวนขายสร้อยอยู่บนดอยปุยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับที่ในหนึ่งห้องเนี่ยเขาเล่น2คอร์ดนะครับนะครับจุดที่นะครับนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงสำหรับมือใหม่ก็จะเป็นส่วนของลูกเล่นนะครับคือในช่วงแรกๆเนี่ยนะยังไม่ต้องเล่นลูกเล่นนะครับก็ได้หรือว่าจะเล่นเฉพาะในส่วนของช่วงของอินโทรนะครับช่วงของอินโทรแล้วก็ขึ้นเพลงครับ
้องใส่ลูกเล่นเข้าไปก็ได้นะครับพอเราเล่นจนคล่องแล้วเนี่ยนะครับในเพลงเราถึงค่อยมาใส่ลูกเล่นครับข้าเจ้าจะเลือกเอาไผ่ในเบาดีให้จืดแก้วมาลุ่นนะครับค่อยใส่เพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นช่วงของการฝึกเล่นอยู่นะครับผมยังไม่ต้องเล่นรายละเอียดหรือว่าดีเทลมากก็ได้ครับผมก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมขอบคุณมากครับ